ชอบท่านี้นี่เธอเป็นลมหายใจน้อยดีมาไหมมาไหมมาสิมาแล้วโอเคทุกคนสวัสดีค่ะพบกับโอเวอร์โหลดคนหนึ่งล้นนะคะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นMV ที่นานมากคือลงไปเมื่อ15สิงหาคมแต่เป็นปีที่แล้วซึ่งเราก็เอาจริงเราเพิ่งมาตามซีรีส์ออกซิเจนได้แบบครึ่งต่อครึ่งลึกครึ่งของซีรีส์อ่ะเรารู้สึกชอบเพลงนี้มากกว่า wow. ก็เลยมาแวบดูแล้วเห็นภาพตั้มเนลอ่ะโอ้โหเฮ้ยคุณพี่สุพนัสคือแบบว่าเฮ้ยเจอจรัสแบบว่าหมายถึงแบบมันมีความแบบเปล่งประกายมีความแบบสดใสอ่ะจนเราแบบเฮ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวขอมารีแอคก่อนดีกว่าเผื่อจะมีรีแอคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างที่ดูก็เดี๋ยวเราจะมาดู MV My Oxygenby สุพนัส official music ก็ก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้กดติดตามหรือยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับโอเวอร์โหลดคนหนึ่งหลังก็ฝากด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโอเวอร์โหลดคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยโอ้ยคือจะบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันก็ยังมีโมเมนต์ที่ชวนจิ้นบ้างนะแต่โดยรวมยังไม่ดึงเราขนาดนั้นสิ่งที่ดึงเราคือเพลงอ่ะแล้วก็ตัวคุณพี่สุพนัสนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเลยมีเนื้อเพลงไหมอยากร้องมากเลยอ่ะเราจะบอกว่าเราชอบเนื้อเพลงนะชอบมากด้วยเออโอ้ยแสงสวยจีตื่นแล้วนะกีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งเป็นนายเอกเนี่ยเราชอบท่านี้นี่เธอเป็นลมหายใจน้อยดีทรมานดังขาดอากาศหายใจเนี่ยเราชอบท่านี้มากคือเขาเป็นออกซิเจนให้กันและกันไงขาดกันไม่ได้ถ้าขาดแล้วฉันจะขาดอากาศหายใจโอ้ยผมไม่ได้ยินด้วยอ๋อ you my oxygen you my oxygen you my oxygen โอ้ยแสงอบอุ่นมากอบอุ่นยามเช้าสุดๆโอ้ยกาต้มน้ำเหมือนบ้านเราเลยเฮ้ยหมามากินน่ารักมากโอ๊ยนี่ยาออกซิเจนโอ้ยคนไปคนนี้ไม่เจอแล้วเนี่ยโอ้ยรอยยิ้มเขาน่ารักมากเลยแต่เอาจริงนะในเรื่องอ่ะเขามีความน่ารักนะมีความเด็กๆอ่ะตัวละครของมิกกี้กับใครนะกี้กับโซโร่ร้อนหรอโอ้ยไอ้ท่อนโซโลกีตาร์มาแล้วอุ้ยโอ้ลูกโอ้ยตายละโอ้วิตอนจบจะมีกีมาไหมเนี่ยกีต้องมาช่วยแล้วนะเพราะตอนนี้แบบเลเทไปหมดแล้วอุ้ยเขาดีแบบว่าหลายแก้วอ่ะชอบอ่ะชอบเพลงนี้โอ้ยฉันคงทรมานหนึ่งขาดอากาศหายใจไม่มีเธอโอ้ยสดใสมากอ่ะชอบแบบชอบทุกอย่างชอบการเคลื่อนกล้องชอบเพลงชอบสุพรรณโอ้ยมาไหมมาไหมมาสิมาแล้วเห็นหน้าไหมก็คือกีก็รับบทโดยพี่เพชรนั่นเองเอ้าอุ๊ยไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ
ฉันหมดคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจเราไม่รู้ว่าเราพลาดตัวเพลงนี้ MV นี้ได้ไงอ่ะเอาจริงมันดีนะเราชอบความหมายของเพลงเนื้อเพลงอ่ะดีจริงก็เลยทำให้เราต้องมาดูตามเนี่ยแหละเพราะเราได้ยินแต่เสียงในซีรีส์ตอนนี้ถ้าใครอยากดูออกซิเจนย้อนหลังเนี่ยก็สามารถดูได้ที่แอปกาก้าอุลาลาใช่แอปกาก้าอุลาลาซึ่งไม่รู้ละเราไม่รู้ว่ามันมีช่องทางอื่นไหมแต่เจอแต่ในกาก้าถ้าใครมีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ